สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์อับดุลลอฮ์มานะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดอัดดาอีอิลัลฮักวะอิลาซิรอติมมุสตะกีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุขอความสันติสุขความเอ็นดูเมตตาจากอัลลอฮ์พึงประสบแก่ท่านผู้ฟังรายการท่านผู้ชมรายการของเราทุกท่านครับท่านครับวันนี้จะได้นำเรียนกับท่านถึงอัลอีมานุบิรุบูบียะติลลาห์นะครับศรัทธามั่นหรือเชื่อมั่นต่อการเป็นพระเจ้าผู้สร้างของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้เป็นเจ้านะครับซึ่งบรรดานักอะกีดะห์นักวิชาการทางด้านอะกีดะห์นั้นได้จัดหมวดไว้ว่าเตาฮีดมี3ประเภทด้วยกันเตาฮีดรูบูบียะห์เตาฮีดอูลูฮียะห์เตาฮีดอัสมาวัสซิฟาตนะครับพอเราศรัทธาต่ออัลเลาะห์แล้วเราก็ต้องเชื่อในความเป็นรูบูบียะห์ของอัลเลาะห์นะครับเชื่อได้ยังไงเชื่อได้จากอัลกุรอานนะผมได้บอกไปแล้วนะในเรื่องอัลเลาะห์ในเรื่องรูบูบียะห์ของอัลเลาะห์หรืออูลูฮียะห์ของอัลเลาะห์นี่ผมจะไม่เอาดะลีลทางอักลียะห์เอาดะลีลหลักฐานทางนักลียะห์อย่างเดียวคือเอาหลักฐานที่ได้รายงานได้พบรายงานจากนบีได้พบจากอัลกุรอานเท่านั้นส่วนหลักฐานทางปัญญาผมจะเอาไว้ก่อนยังไม่เอายังไม่เอามาเป็นหลักใหญ่ตรงนี้นะครับทีนี้ถ้าเราไปดูแล้วนี่การเป็นรูบูบียะห์ของอัลลอฮ์นี่เราพบในอัลกุรอานมากมายนะทั้งรูบูบียะห์ทั้งอูลูฮียะห์นั่นอายะห์หนึ่งที่อัลลอฮ์กล่าวอัลลอฮ์กล่าวไว้ในอัลกุรอานว่านะอัลลอฮ์กล่าวในอัลกุรอานว่ากุนกล่าวกับนบีกุนมันร็อบบุสสมาวาติวัลอัรฎ์กุลิลลาสั้นๆเห็นนะอัลลอฮ์กล่าวว่าจงกล่าวมุฮัมมัดใครเป็นพระผู้เป็นเจ้าแห่งชั้นฟ้าและแผ่นดินจงกล่าวว่าอัลลอฮ์หนึ่งและนะครับอีกอายะห์หนึ่งบอกว่ารับบุสสมาวาติวัลอัรฎิพระผู้เป็นเจ้าแห่งชั้นฟ้าและแผ่นดินวามาไบนะฮูมาและสิ่งที่อยู่ระหว่างมันทั้งสองหมายความว่าระหว่างฟ้าระหว่างแผ่นดินนะหมายความว่าฟ้าแผ่นดินอัลลอฮ์สร้างแล้วก็ระหว่างฟ้าระหว่างแผ่นดินทั้งหมดที่อยู่ในแผ่นดินอัลลอฮ์สร้างนะครับอิงกุนตุมมูกินีนนะในสูเราะห์ดุคอนนะหากพวกท่านเป็นผู้เชื่อมั่นลาอิลาฮะอิลลาฮุวะไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ว่ายุฮยีวะยูมีตนะอัลลอฮ์ให้เป็นอัลลอฮ์ให้ตายโอ้เราก็รู้ได้ทันทีว่าผู้ที่จะให้ชีวิตคืออัลลอฮ์และผู้ที่จะให้เสียชีวิตคืออัลลอฮ์นะต่อไปนะทีนี้เรารู้แน่นอนรู้ได้ทันทีว่าผู้ที่จะให้ชีวิตกับเราคืออัลลอฮ์ผู้ที่จะให้เราเสียชีวิตคืออัลลอฮ์นะครับร็อบบุกุมวะร็อบบุอาบาอิกุมุลอาวาลีนอัลลอฮ์เป็นพระผู้เป็นเจ้าของพวกท่านและเป็นพระผู้เป็นเจ้าของบรรพบุรุษของพวกท่านแต่การก่อนอันนี้เป็นการยอมรับยอมรับว่าอัลลอฮ์ให้เป็นให้ตายนะยอมรับว่าอัลลอฮ์เป็นพระผู้เป็นเจ้าของเราและเป็นพระผู้เป็นเจ้าของบรรพบุรุษเราเห็นไหม
นี่สิคือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานนะครับทีนี้อยากจะอีกอายะห์หนึ่งเลยแล้วกันเป็นหลักฐานก็พวกมุชริกีนนะว่าทำไมคนมุชริกีนนะในสมัยนบีนะคนที่ตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ในสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมน่ะคือเขายอมรับว่าอัลเลาะห์เป็นพระเจ้านะเขารู้จักอัลเลาะห์นะแต่คนเหล่านั้นไม่ยอมกราบไหว้อัลเลาะห์องค์เดียวเขาเลยไม่ได้เป็นมุสลิมไม่ได้นะครับกุนมันร็อบบุสซะมาวาติสซับมีวะร็อบบุลอัรชินอะซีมจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดใครเป็นพระผู้เป็นเจ้าแห่งชั้นฟ้าทั้ง7และก็เป็นพระผู้เป็นเจ้าแห่งบัลลังก์อันยิ่งใหญ่ซะยะกูลูนะลิลลาห์พวกเขาเหล่านั้นจะกล่าวว่าอัลลอฮ์แสดงว่าพวกมุชริกีนยอมรับเลยถ้าไปถามเขาว่าใครสร้างฟ้า7ชั้นเนี่ยฟ้าทั้ง7เนี่ยใครสร้างเขากล่าวว่าอัลลอฮ์ใครเป็นพระเจ้าแห่งบัลลังก์อันยิ่งใหญ่เขากล่าวว่าอัลลอฮ์ใครเป็นพระเจ้าให้เป็นให้ตายให้สุขให้ทุกข์อัลลอฮ์นี่คนมุชริกีนนะครับคนมุชริกีนอัลลอฮ์กล่าวไว้ในซูเราะห์อัลมุมินูนนะแต่อันเนื่องจากว่าเขาไม่ยอมรับในหลักอูลูฮียะที่เดี๋ยวผมจะพูดต่อไปหลักอูลูฮียะของอัลลอฮ์นี่แหละเขาจึงเป็นมุสลิมไม่ได้แม้ว่าเขาจะยอมรับว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าผู้ทรงสร้างแต่เขาไม่ยอมกราบไหว้อัลลอฮ์องค์เดียวนี่แหละเขาจึงเป็นมุสลิมไม่ได้ซึ่งแตกต่างกับมุสลิมนะอย่างเรานี่เรายอมรับว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าผู้ทรงสร้างผู้ทรงบริหารกิจการในฟ้าในแผ่นดินในเวลาเดียวกันเราก็กราบไหว้อัลลอฮ์องค์เดียวละหมาดวันละ5เวลานะละหมาดเพื่ออัลลอฮ์อย่างที่อัลลอฮ์กล่าวกับนบีมูซาวะอากิมิศศอลาตะลิซิกรีเจ้าจงละหมาดเพื่อรำลึกถึงข้าเห็นนะเราก็ละหมาดนี่คือคนที่เป็นมุสลิมแต่คนที่เป็นมุชริกีนมันไม่ใช่เพียงแต่เชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างแต่ว่าเขาไม่ได้ละหมาดไม่ได้กราบไหว้อัลลอฮ์องค์เดียวนี่คือความต่างนะทีนี้ถ้าเราไปดูแล้วนี่บรรดานบีบรรดารอซูลนะอย่างกับนบีอาดัมเอาไล่ท่านนบีอาดัมมานบีอาดัมเนี่ยขอดุอาต่ออัลลอฮ์ขอดุอานี่ขอการอภัยโทษต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอการอภัยโทษเนี่ยนบีอาดัมผิดอะไรครับนบีอาดัมมีความผิดครับมีความผิดตอนไหนแหละผิดตอนผิดคำสั่งที่อัลลอฮ์ห้ามนบีอาดัมว่าไม่ให้ไปก้าวใกล้เข้าใกล้ต้นไม้ที่อัลลอฮ์ทรงหวงห้ามไว้เสร็จแล้วชัยฏอนมันมายุแย่นบีอาดัมมันมาหลอกนบีอาดัมมาหลอกฮาวาภรรยาของนบีอาดัมให้ไปเข้าใกล้ต้นไม้แล้วก็ไปกินผลของมันกินผลไม้ที่อัลลอฮ์ทรงห้ามแล้วก็เสร็จแล้วนี่นบีอาดัมมีความผิดไหมมีความผิดความผิดก็คือฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้เป็นเจ้าด้วยการไปกินต้นไม้กินผลไม้ที่อัลลอฮ์ทรงห้ามในสวรรค์นะครับที่อัลลอฮ์ให้นบีอาดัมฮาวาอยู่นะครับแล้วเสร็จแล้วนบีอาดัมสำนึกผิดพอสำนึกผิดก็ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ต่อไปนี้เป็นดุอาของนบีอาดัมนะเราเอาไปใช้ก็เอาไปใช้ได้เลยนะครับนบีอาดัมขอดุอาว่าร็อบบานา
ซอลัมนาอัมฟุซานาวะอิลลัมตัฆฟิรลานาวะตัรฮัมนาลานะกูนันนะมินันคอซิรินนะเราเคยได้ยินมาแล้วนี่แหละคือให้รู้ไว้ว่านี่คือดูอาของนบีอาดัมและนบีเราก็มาส่งเสริมว่าให้เอาดูอาต้นนี้มาใช้บ่อยๆนะโอ้พระเจ้าของเราเราได้อาธรรมต่อตัวเองอาธรรมต่อตัวเองนี่ด้วยการละเมิดคำสั่งของอัลเลาะห์ว่าอินลัมตักฟิรลานาหากพระองค์ไม่อภัยโทษให้แก่เราวะตัรฮัมนาไม่เมตตาเราละนากูนั้นนะมินันคอซีรีนเราก็เป็นคนหนึ่งจากบรรดาผู้ที่ขาดทุนนะนี่นบีอาดัมขอดุอาต่ออัลเลาะห์ต่อมาอัลเลาะห์รับดุอาอัลเลาะห์อภัยให้กับนบีอาดัมอัลเลาะห์อภัยให้กับฮาวานะครับนะด้วยการให้อภัยเพราะนบีอาดัมขอดุอาต้นนี้นะครับเสร็จแล้วเราไปดูต่อนบีนัวร้องทุกข์กับอัลเลาะห์นบีนัวนี่ร้องทุกข์นะร้องทุกข์กับอัลเลาะห์ว่าร็อบบีอินนะฮุมอะซาวนีวัตตะบะอูมัลลัมยะซิดฮูมาลูฮูวะวะลาดูฮูอิลลาคอซารอเห็นไหมโอ้อัลเลาะห์โอ้อัลลอฮ์พระผู้เป็นเจ้าพวกเขาหมายถึงกลุ่มชนของนบีนัวพวกเขาฝ่าฝืนต่อฉันพวกเขาฝ่าฝืนต่อฉันพวกเขาไม่เชื่อฉันไม่น้อมนำในสิ่งที่ฉันนำมาบอกนะวัตตะบะอูและพวกเขาไปปฏิบัติตามมัลลัมยะซิดฮูมาลูฮูวะวะลาดูฮูไปปฏิบัติตามผู้ที่ทรัพย์สินของเขาลูกของเขาไม่ได้เพิ่มอะไรให้แก่เขาอิลลาคอซารอนอกจากความขาดทุนเท่านั้นนอกจากความขาดทุนนี่เป็นคำอุทธรของนบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามที่บอกว่าที่บอกกับอัลลอฮ์ว่าที่เขามาเผยแผ่ศาสนา950ปีนี่นะที่อัลลอฮ์ให้เขามาเผยแผ่ศาสนาอิสลามกับกลุ่มชนของเขา950ปีเนี่ยมันไม่มีอะไรดีขึ้นเลยไม่มีใครเชื่อเลยนะยิ่งพูดยิ่งไม่เชื่อโอ้แล้วก็พวกเขาก็ไม่ตามฉันไปตามไอ้คนที่มีเงินมีทองนะแล้วพวกเหล่านี้ก็ขาดทุนแล้วนบีนัวก็ร้องทุกข์ว่าขออัลลอฮ์ได้ทำลายคนเหล่านี้ไปเถอะเอาไว้ไม่ได้แล้วอัลลอฮ์อัลลอฮ์เอาไว้ไม่ได้แล้วคนเหล่านี้ฉันน่ะพูดกับเขามาไม่รู้จะกี่ปีมาแล้วเขาไม่ยอมเชื่อนะครับสุดท้ายอัลลอฮ์รับคำร้องทุกข์ของนบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามด้วยการให้ตูฟานเกิดขึ้นให้น้ำท่วมโลกเกิดขึ้นในสมัยนบีนูฮ์นี่คืออัลลอฮ์ได้กล่าวเล่าไว้ในอัลกุรอานผมก็หยิบยกมาเพียงบางข้อเท่านั้นนะครับและต่อมาเราไปดูอะไรนะนบีอิบรอฮีมนะนบีอิบรอฮีมได้กล่าวกับอัลลอฮ์ในดุอาของท่านนะกล่าวกับอัลลอฮ์ในดุอาของท่านเกี่ยวกับนครมักกะนะเกี่ยวกับนครมักกะในปัจจุบันนี้นะครับก็หมายความว่านบีอิบรอฮีมมามักกะเอาลูกเอาภรรยามาปล่อยที่มักกะในขณะนั้นไม่มีอะไรเลยไม่มีแม้แต่ต้นไม้นะเอานางฮาจัดซึ่งเป็นภรรยาและก็ลูกน้อยอิสมาอีลมาปล่อยแล้วก็จะกลับนะพอจะกลับนี่นางฮาจัดซึ่งเป็นภรรยาก็ได้กล่าวกับท่านอิบรอฮีมว่าท่านจะเอาฉันและลูกมาปล่อยในสภาพเช่นนี้กันนั้นหรือ
อิบรอฮีมก็ไม่พูดนะแล้วก็นางฮาญัดก็ไปดึงมือสามีกล่าวเป็นครั้งที่สามนะครับกล่าวมายังเป็นครั้งที่สามว่าท่านจะเอาฉันและลูกมาปล่อยในสภาพเช่นนี้กันนั้นหรือว่าอัลลอฮ์มีคำสั่งมายังท่านให้เอาฉันและลูกหมายถึงอิสมาอีลมาปล่อยในสภาพเช่นนี้นางนบีอิบรอฮีมก็กล่าวว่าใช่แล้วอัลลอฮ์มีคำสั่งมายังฉันให้เอาเธอและก็ลูกมาปล่อยในสภาพเช่นนี้นางฮายัดก็กล่าวกับสามีว่าถ้าอย่างนั้นท่านกลับไปเถิดและฉันหวังว่าอัลลอฮ์จะไม่ทอดทิ้งฉันและก็ลูกนี่นะครับแล้วนบีอิบรอฮีมก็จากไปนะพอนบีอิบรอฮีมจากไปนี่นะบางรายงานบอกว่านบีอิบรอฮีมได้ยกมือขอดุอาต่ออัลลอฮ์ยกมือขอดุอาต่ออัลลอฮ์ว่าร็อบบะนะอิจอันฮาดาบาลาดันอามีนาวัจญุบมุนีวะบานียาอันนะบุดันอัสนามนี่นบีอิบรอฮีมขอดุอากับอัลลอฮ์ว่าโอ้อัลลอฮ์พระผู้เป็นเจ้าขอพระองค์โปรดได้ให้เมืองนี้เป็นเมืองที่ปลอดภัยหนึ่งและขอให้เมืองนี้เป็นเมืองที่ปลอดภัยหมายถึงให้นครมักกะฮ์ในอนาคตต่อไปนี่นะที่ยาวนานเนี่ยนะให้เป็นเมืองที่ปลอดภัยตลอดไปนะวัจญุบนีวะบานียะอันนะบุดันอัสนามและขอพระองค์ได้โปรดให้ฉันและก็ลูกหลานของฉันห่างไกลจากการบูชารูปเจเวตท่านครับอัลลอฮ์รับดุอาอัลลอฮ์รับดุอาใช่ไหมดุอาของนบีอิบรอฮีมอัลลอฮ์รับใช่ไหมคำตอบคือใช่แล้วอัลลอฮ์ให้มักกะเป็นเมืองที่ปลอดภัยอัลลอฮ์ให้มักกะไม่มีชิริกเห็นไหมครับนี่คือการรับดุอาด้วยบารากัตดุอาของท่านนบีอิบรอฮีมที่ได้เคยขอเอาไว้ตอนที่เอาภรรยาแล้วก็อิสมาอีลลูกน้อยเอามาปล่อยที่นครมักกะในวันนั้นนะครับหนึ่งแหละเสร็จแล้วเราไปดูอีกคนหนึ่งก็แล้วอีกท่านหนึ่งก็แล้วกันนบียูซุฟนบียูซุฟก็บอกกับอัลลอฮ์ขอดูอาต่ออัลลอฮ์ว่านะขอดูอาว่าร็อบบีอาไตตานีมินัลมุนโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์โปรดได้ให้ฉันนี่มีอำนาจมีอำนาจอัลลอฮ์รับให้นบียูซุฟเป็นกษัตริย์เมืองปกครองอียิปต์อัลลอฮ์ให้สองวะอัลลัมตานีมินตะวีลิลอะฮาดีษขอพระองค์โปรดได้ให้ฉันเนี่ยสามารถทำนายฝันได้อย่างถูกต้องอัลลอฮ์รับให้นบียูซุฟทำนายฝันผมไม่มีเวลาที่จะขยายความว่าความฝันที่นบียูซุฟทำนายนั้นมีอะไรบ้างนะเพราะว่าเรื่องมันมีเยอะนะครับทีนี้จะบอกให้ทราบว่านี่สองอย่างนี่อัลลอฮ์รับนะให้นบียูซุฟเป็นกษัตริย์ปกครองอียิปต์ในที่สุดแล้วก็ให้นบียูซุฟสามารถเป็นคนที่ทำนายฝันนะได้และก็เสร็จแล้วอันตะวาลียุมฟิดดุนยาวันอาคิเราะห์นะพระองค์เป็นผู้คุ้มครองฉันทั้งในโลกดุนยานี้และก็ในโลกหน้าวะตะวัฟฟานีมุสลิมัน
และขอพระองค์โปรดได้ให้ฉันเนี่ยเวลาจะตายเนี่ยนะให้ฉันเป็นให้ตายในสภาพที่ฉันเป็นมุสลิมผู้นอบน้อมวะอัลฮิกนีมินัสบิสซอลิฮีนและก็ให้ฉันนี่เป็นคนซอลิฮ์เป็นคนดีมีอีหม่านทั้งหมดอัลลอฮ์รับหมดเลยรับดุอาของนบียูซุฟหมดเลยอัลลอฮ์นี่คือที่มันเกิดขึ้นกับนบีในเรื่องการเป็นพระเจ้าของอัลลอฮ์ผู้ทรงสร้างผู้ทรงบริหารกิจการผู้ทรงให้เป็นให้ตายให้สุขให้ทุกข์ให้ริสกีให้ดุอาตอบรับดุอาและทุกสิ่งทุกอย่างนะครับนั่นก็หวังว่าท่านคงจะได้รับสาระตรงนี้แต่จริงๆแล้วยังไม่หมดหรอกที่นบีได้การขอดุอาของนบีและการอุทธรของนบีนะครับอินชาอัลลอฮ์สำหรับวันนี้เวลาหมดครับอุบิลลาฮิตาวฟีกวันฮิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลลอฮ์มานะผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม